อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับพี่ๆน้องๆนะคือผมชื่อฟาซินนะแล้ววันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะก็คือผมเรียนอยู่ที่อินเดียซึ่งผมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าอินเดียมันแตกต่างกับประเทศไทยยังไงแล้วก็โรงเรียนของเขาอะเป็นยังไงกันบ้างคือผมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังซึ่งผมเรียนอยู่ที่อินเดียมาประมาณ 6-7 ปีแล้วนะผมเริ่มเรียนมาตั้งแต่ม.1จนตอนนี้ผมก็อยู่มหาลัยปี2แล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมมาเจออะไรมาบ้างคนก็สงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมผมหน้าตาไม่เหมือนคนไทยเลยทำไมถึงพูดภาษาไทยได้ก็คือพ่อผมเป็นคนอินเดียแม่ผมเป็นคนไทยนะก็เลยหน้าตาผมก็เลยเป็นอย่างนี้ที่ผมพูดภาษาไทยได้ก็เพราะว่าผมเรียนตั้งแต่อนุบาล1จนถึงม.1ที่ประเทศไทยนะหลังจากนั้นก็ย้ายมาเรียนที่อินเดียอีกทีนึงนะครับผมเลยพูดภาษาไทยได้ตอนนี้ผมก็ยังเรียนอยู่ที่อินเดียนะคือผมเรียนอยู่ภาคใต้ของอินเดียภาคใต้ของอินเดียเขาจะเรียกกันว่ารัตตมินาดูแล้วก็รัตตมินาดูเมืองหลวงเขาก็จะคือเชนไนซึ่งคนไทยหลายๆคนก็ไปเรียนที่นั่นนะที่เชนไนแต่ว่าผมไม่ได้ไปเรียนที่เชนไนนะเพราะว่าญาติๆของพ่ออ่ะเขาอยู่ภาคใต้แต่เขาอยู่จังหวัดนึงเข้าใจนะก็คือผมนี่คือเชนไนนะก็คืออันนี้คือเมืองผมชื่อว่านีดูนะซึ่งต้องใช้เวลาจากเชนไนมาถึงนีดูประมาณ7ชั่วโมงถึงจะถึงจังหวัดผมนะซึ่งจังหวัดผมก็ไม่ได้เจริญยังไม่ค่อยเจริญเท่ากับเชนไนนะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะบรรยากาศที่อินเดียนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับไปกันเลยเฮียก็เดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนไปข้างบนดาดฟ้านะแล้วไปดูว่าเป็นยังไงที่อินเดียนะก็เดี๋ยวไปเจอกันเลยนะผมก็ถึงบนดาดฟ้าแล้วนะก็เดี๋ยวผมก็ได้ทุกคนดูนะว่าเป็นยังไงนะฮะก็ไปดูกันเลยผมก็พาทุกคนไปดูมาแล้วใช่ไหมผมกลัวทุกคนน่าเบื่อมันก็มีแค่เนี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยผมแบบออกไปข้างนอกเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ว่าอินเดียเป็นยังไงก็ผมให้ทุกคนดูอันนึงแล้วกันเพราะผมเลี้ยงนกไว้ก็ตามมาแล้วคุณผู้ชมก็ดูนะนี่คือกรงนกที่พ่อผมทำเองแล้วก็ซื้อนกมาประมาณนั่ง50กว่าตัวก็ดูซึ่งมันเป็นนกอินเดียแบบจับมาที่ประเทศอินเดียแล้วก็มาอยู่ในกรงนี้ซึ่งมันก็จะหายากกันหน่อยนะคุณผู้ชมมันก็จะหายากกันหน่อยนะก็คือถ้าคุณผู้ชมอยากจ้างพ่อผมก็จ้างได้นะพ่อผมจะสอนวิธีเลี้ยงยังไงให้นกตายเร็วนะเออเดี๋ยวผู้เล่นพวกอันนี้คือพ่อผมขายไปแล้วก็ไม่มีละก็มาดูอีกอันนึงคืออันนี้เลี้ยงจริงๆอันนี้คือนกอะไรผมก็ไม่รู้ชื่อนะเห็นใช่ไหมก็คือนกเนี่ยพ่อผมซื้อมาตั้งปีกว่าแล้วก็ผมก็ยังไม่เห็นลูกเลยสงสัยพ่อผมซื้อมาแต่ตัวผู้นะซื้อผิดตัวผมก็ยังงงเลยว่าอะไรว่าเลี้ยงตั้งนานแล้วแต่ไม่มีลูกนั่นแหละก็คือแค่นี้ผมอยู่ก็มีนกให้เลี้ยงแค่นั้นแหละก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะก็คุณครับอ